ค่ะสวัสดีค่ะเบลวันนี้เบลนะคะวันนี้ก็มาพบกับเบลอีกแล้วในรูปแบบวิดีโอนะคะซึ่งที่มาของวิดีโอวันนี้ก็คือมีสาวๆหลายๆคนเลยหลังเบลมาถามเบลว่าเบลมีเคล็ดลับวิธีการดูแลตัวเองยังไงคือเบลอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เคล็ดลับอะไรเลยนะคะก็เป็นวิธีการง่ายๆวิธีการทั่วไปที่สาวๆหลายๆคนเองก็อาจจะใช้วิธีการเดียวกับเบลก็ได้ค่ะค่ะและช่วงนี้นะคะเบลก็มีเวลาดูแลตัวเองมากหน่อยเพราะว่าเบลไม่ได้ทำงานประจำแล้วช่วงที่เบลทำงานประจำนี้คือเบลปล่อยเต็งมากเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยทำงานกลับบ้านมาก็เหนื่อยอยากจะนอนไม่อยากทำอะไรไม่อยากยุ่งกับตัวเองแล้วซึ่งช่วงนั้นเบลก็ละเลยแม้กระทั่งการทาครีมบำรุงนะคะจนผ่านมาได้ระยะหนึ่งก็เริ่มสังเกตตัวเองได้ว่าผิวเริ่มไม่สดใสแล้วผิวแห้งผิวขาดน้ำแล้วก็คล้ำเสียจากแสงแดดด้วยจนคนใกล้ตัวที่ไม่ได้เจอกันมานานเริ่มทักว่าไปทำอะไรมาทำไมดูมีอายุขึ้นซึ่งจริงๆคือแก่ขึ้นนั่นเองค่ะค่ะพอโดนทักแค่นั้นแหละนะคะก็เริ่มสำนึกได้ว่าไม่ได้การแล้วฉันปล่อยตัวเองขนาดนี้ไม่ได้แล้วต้องหันมาใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้นเพื่อให้จะได้กลับมาสดใสปิ๊งๆเหมือนเดิมค่ะโอเคค่ะแล้วมาดูกันว่าวิธีการดูแลตัวเองของเบลมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็คือการออกกำลังกายค่ะไม่มีอะไรมากไม่ยุ่งยากไม่ต้องเสียเงินเยอะขอแค่ใจรักและไม่ขี้เกียจพอได้หุ่นฟิตแล้วยังได้ผิวพรรณที่ดีอีกด้วยนะคะค่ะนอกจากออกกำลังกายแล้วเบลก็พยายามดื่มน้ำวันนึงให้ได้เยอะๆนะคะแล้วก็เน้นทานพวกผักพวกผลไม้โดยเฉพาะมะเขือเทศนี่เบลชอบมากถ้าจะให้แนะนำก็เป็นมะเขือเทศราชินีลูกเล็กๆอะค่ะใช้จิ้มบ๊วยหรือว่าจิ้มเกลือทานก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนำเหมือนกันค่ะแต่แค่นั้นก็ยังไม่พอนะคะเราต้องจัดมาให้หนักให้เต็มที่เลยเพื่อที่จะได้กอบกู้ผิวให้กลับมาสดใสเร็วๆนะคะซึ่งเบลก็มีอีกหนึ่งตัวช่วยในการกอบกู้ผิวใสนั่นก็คือตัวนี้นี่เองแบ็กมอลเรเดียนต์มารีนคิวเทนค่ะต้องขอออกตัวกันเลยนะคะว่าปกติเบลเป็นคนไม่ค่อยชอบทานพวกวิตามินหรือว่าอาหารเสริมต่างๆเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนขี้ลืมแล้วก็ขี้เกียจด้วยทานอย่างบางทีแบบทานได้2-3วันแล้วก็ลืมนึกได้อีกทีก็แบบมันเลยทําให้ทานไม่ต่อเนื่องก็เลยไม่ค่อยชอบทานเท่าไหร่นักแต่ว่าไอ้เจ้าตัวแบ็กมอร์เรเดียนต์มารีนคิวเทนเนี่ยคือไอ้ที่ถูกใจเลยก็คือทานแค่ตัวนี้ตัวเดียวแบบไม่ต้องทานตัวนู้นด้วยตัวนี้ด้วยวิตามินอันนู้นวิตามินอันนี้ให้เยอะแยะปวดหัววุ่นวายก็เลยลองทานตัวนี้ดูซึ่งจะบอกว่าเป็นอันนี้ขึ้นกระปุกที่2แล้วและแบ็กมอร์เรเดียนต์มารีนคิวเทนนี่นะคะมีส่วนประกอบสำคัญเป็นโปรตีนสกัดจากปลาทะเลซึ่งนอกจากจะให้คอลลาเจนแล้วยังได้โคเอนไซม์คิวเทนอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรนานาชนิดนะคะทำให้ได้อาหารผิวที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่จะช่วยในการซ่อมแซมฟื้นฟูและป้องกันการถูกทำลายของผิวค่ะซึ่งก็เหมาะกับความต้องการของเบลตอนนี้เลยนะคะทานเพียงแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นพร้อมอาหารนะคะเบลเลือกทานมื้อเช้าค่ะเพราะว่าจะได้ดูดซึมได้เต็มที่แล้วก็จะได้บังคับตัวเองให้ทานมื้อเช้าไปด้วยในตัวค่ะก็หมดแล้วค่ะเคล็ดเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับการดูแลตัวเองของเบลนะคะก็ไม่ยากเลยใช่ไหมซึ่งเบลคิดว่าสาวๆหลายๆคนก็อาจจะมีเคล็ดลับคล้ายๆกันแบบนี้ส่วนสาวๆคนไหนที่มีเคล็ดลับอะไรดีๆอยากมาแชร์กันก็อย่าลืมมาแชร์ต่อด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบาย